มากันครบเลยนะคะทั้งมงกุฎผีเสื้อดอกไม้ค่ะไปจนถึงหน้ากากรูปสุนัขและเสือที่เหล่าผู้ใช้โซเชียลมีเดีย Snapchat ชอบเล่นกันนะคะคุ้นเคยกันดีนี่คือการแต่งหน้าจริงๆให้กับเหล่านางแบบของห้องเสื้อแห่งหนึ่งในนิวยอร์กแฟชั่นวีคค่ะเพื่อเอาใจวัยรุ่นโดยเฉพาะงานนี้นะคะช่างแต่งหน้าก็มีการเปิดแอปเทียบกันจริงๆเลยให้ภาพนั้นออกมาเหมือนที่สุดผลที่ได้ก็คือเสียงชื่นชมจากสื่อหลายสำนักเลยค่ะถึงความคิดสร้างสรรค์เข้ากันดีนะคะกับเสื้อผ้าสไตล์ขี้เล่นอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้ค่ะ Snapchat นั้นถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2011ค่ะเพิ่งจะมาได้รับความนิยมจริงๆก็ประมาณปี2015จากฟังก์ชันเลนส์นะคะที่ให้ผู้ใช้สามารถที่จะอัดวิดีโอเซลฟี่โดยเลือกฟิลเตอร์แต่งเติมหน้าพร้อมกับปรับเสียงต่างๆได้แถมแอปนี้ก็คือจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะคนก็เลยอาจจะไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะมีการขุดโพสต์เก่าๆมาโจมตีกันได้ภายหลังทำให้วัยรุ่นแล้วก็รวมถึงเหล่าเซเลบดังในสหรัฐนิยมใช้กันเป็นจำนวนมากมีผู้ใช้รายวันนั้นแซงหน้า Twitter ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ